เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงธิ์แคล้์ปลอดทุกหรือว่าดวงธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับในคราวนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับร้านอาหารเชลวชวนชิมเป็นร้านอาหารโบราณที่ในยุค คุณชายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรพาไปชิมกับคณะเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะครับและบางร้านก็ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ด้วยซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพที่เองนะครับและจะมีร้านอะไรบ้างเราไปติดตามรับฟังกันครับร้านแรกนะครับอยู่ที่สี่แยกสวนรื่นฤดีสามสนท่านบอกว่าถึงหน้าร้อนก่อนเก่ามีข้าวแช่นี่ก็หน้าร้อนแล้ว แต่ข้าวแช่หากินยากเต็มทีที่มีขาอยู่ดาดเดินก็กินไม่ลงเพราะเป็นข้าวแช่ประเภทเปิดตำราธรรมไม่ใช่ข้าวแช่ฝีมือชาววังหรือบ้านขุนนางผู้ใหญ่ในครั้งก่อนคนที่เคยกินของแท้ของดีมาแล้วก็เลยชิมไม่ลงกว่าจะหาของดีกินได้ก็ต้องถอร่างไปถึงถนนประมวลสีรม ห้องอาหารประมวลนั้นมีเข้าแช่วังวิทยุเป็นประจำสําหรับคนที่อยู่ทางแถบพหลโยธินการที่จะต้องฝ่าการจราจรอ,อันมหาการไปถึงถนนประมวลนั้นรู้สึกว่าจะอุตสาหะมากไปหน่อยดังนั้นจึงหันมาหาเข้าแช่แถบเหนือเมืองบางกอกเป็นที่พึ่งร้านขนมเบื้องสุขโขทัยก็เลิกทำโดยให้เหตุผลว่า ของมันจุกจิกร้านขนมเบื้องสุขโขทัยเนี่ยนะครับก็เป็นร้านโบราณอีกร้านหนึ่งนะครับของเด่นของเขาเลยก็คือขนมเบื้องยวนนะครับแล้วก็จะมีอาหารโบราณโบราณที่เป็นฝีมือชาววังอีกมากมายเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ปิดตัวไปแล้วนะครับคนทําก็จะมาทําในช่วงมื้อกลางวันนะครับคนที่ทํางานแถวนั้นก็จะได้ออกมากินเป็นช่วงพักกลางวานันเป็นอาหารกลางวันของคนที่ทํางานในแถวนั้นแล้วก็ที่ด้านด้นมาจากที่ต่างๆแล้วก็ ติดใจในรถมือของร้านขนมเบื้องสุโข,ขทัยนะครับร้านขนมเบื้องสุโข,ขทัยเนี่ยก็ได้เลิกทำข้าแช่ไปแล้วนะครับในสมัยคุณชายถนัดสีนะครับโดยให้เหตุผลว่าของมันจุกจิกเรื่องมากไม่มีคนช่วยทำที่เขาว่าอย่างนี้ก็เป็นความจริงดูกันง่ายๆเฉพาะโรยไข่เป็นร่างแหหุ้มพริกยหยวกยัดไส้ก็เป็นงานที่ใช้เวลา พอดูกว่าจะเสร็จแต่ละอันก็เหงื่อซึมนั่นแหละแต่ปัจจุบันนะครับก็จะมีคนที่ทำไข่ร่างแห่เนี่ยหอ่อพริกหยวกยัดไส้ได้เก่ง อยู่หลายคนเลยคนหนึ่งก็คือ,อชื่อว่าน้องอ,อมนะครับปัจจุบันท่านบวชเป็นพระและ้วอยู่ที่วัดราชบาพิษแต่ก่อนที่เป็นทําอยู่ที่ร้านนะครับเป็นลูกชายคือน้องอ,อมเนี่ยเป็นลูกชายของพี่อ้อมของโครโอวีซึ่งโครโอวีเนี่ยก็เป็นร้านที่ทํำข้าวแช่มีชื่อเสียงแล้วแล้วก็มีไข่พะโล้ด้วยน้องอ,อมเนี่ยก็จะทําไข่ร่างแหเนี่ยห่อตัวพริกหยวกได้อย่างรวดเร็วมากชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีเลยด้วยซ้ําแล้วก็พันอยู่ในกระทะเลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นมา ถ้าท่านศึกมาเมื่อไหร่นะครับจากพระพวกเราก็คงได้มีโอกาสได้ลองมาชิมฝีมือเข้าแช่นะครับของร้านครัวโอวีโดยฝีมือของน้องออมกันนะครับคุณชาธนาศีบอกว่าทัานจะกินข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยก็มีกับอยู่แค่สามอย่างไม่มีพริกยัดไส้ไม่มีหัวหอมไส้ปลาแล้วก็ยังหวานแสบไส้สมกับเป็นเมืองน้ำตาลกินทั้งทีไม่สมอยากไม่กินดีกว่า กำลังเสาะหาอยู่ว่าจะกินได้ที่ไหนก็ได้ทราบว,ว่าห้องอาหารสำเสนของคุณพิสิทธิ์สนิทวงมีข้าวแช่ขายจึงรีบไปกินให้สมอยากข้าแช่ที่นี่เป็นแบบชาววางแท้ๆมีกะปิทอดพริกหยวกยัดไส้หมูสับผสมปลากุเราทอดและหัวไชโป๊ผัดหวานขาดหัวหอมยัดไส้ไปอย่างหนึ่งเพราะงานมากทำไม่ไหว ก็นับว่าใช้ได้มีพริกก็พอไหวแถมยังมีหมูสับปลากุราวที่หากินยากมาทดแทนก็พอได้อาศัยอยู่หรอกที่นี่ขายชุดละ25บาทซึ่งถ้าพูดในปัจจุบันนะครับก็ราคานี้ไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับอย่างต่ำก็น่าจะประมาณ4-500ขึ้นไปแล้วมีประจำนะครับเข้าแช่เนี่ยของร้านสำเเสรนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์งด เพราะห้องอาหารสามเสนปิดทุกวันอาทิตย์อันนี้ในเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยนี้ห้องอาหารสามเสนอยู่ตรงสียแยกสวนรื่นฤดีอยู่ในทางแยกที่จะลงไปคลองสามเสนทางการมีชื่อว่าถนนราชสีมาเหนือเป็นถนนที่ตกน้ำไปต่อไม่ได้ห้องอาหารอยู่ขวามือมีป้ายบอกชัดเจนเป็นตึกชั้นเดียว ร,ร่มรือนด้วยไม้ใหญ่และมีบริเวณกว้างขวางตั้งโต๊ะอาหารทั้งบนบ้านและนอกบ้านเปิดร้านตอนสาย,สายประมาณสี่โมงเช้าขายอาหารกลางวันไปจนถึงบ่ายสองโมงตอนเย็นพอเลิกแดดร่มลมตกก็เปิดร้านอีกหนไปจนถึงสองทุ่มบรรยากาศตอนเย็นที่ห้องอาหารสามเสนดีนัก นั่งใต้ต้นสนปล่อยให้ใบสนตกลงมาทักทายในบางเวลาสั่งกับแกล้มที่มีในเมนูสิบกว่าอย่างมาตั้งบนโต๊ะสักสองสามอย่างตามชอบใจแล้วก็เริ่มบรรเลงสุราหรือเบียร์ตามสบายลูกค้าที่นี่หาคนกินเหล้าเอะอะได้ลำบาก มีแต่กินไปคุยไปกระหนุงกระหนิงกันไปใช้เหล้าเป็นเครื่องบันเทิงอารมณ์ไม่ใช่กินกันจนถึงเมาไมา่พูดง่ายๆก็คือกินเหล้าที่นี่แล้วไม่ต้องคอยหลบลูกหลงหาที่แบบนี้ได้ง่ายนักหรออันนี้คือเป็นสำนวนของคุณชายนะครับว่ากันถึงของกินบ้าง ตอนกลางวันที่ขึ้นชื่อลือชาก็มีโรตีกับแกงดาจาอ่าชื่อว่าแกงดาจาเราอาจจะไม่คุ้นชื่อมากเท่าไหร่นะครับฟังดูแล้วออกจะน้าประหลาดที่คนไทยขายอาหารแขกแสดงว่าเป็นอาหารแขกหรือว่าอาหารอินเดียแกงดาจานะครับแล้วทำอร่อยกว่าแขกแท้สิอีกจะบอกให้โรตีนั้นก็โรตีที่เรารู้จักนั่นแหละ แต่เขาทอดทั้งก้อนไม่ได้แผ่เป็นแผ่นบางๆส่วนแกงดาจานั้นเสียงคงจะเพี้ยนไปเล็กน้อยเคยถามแขกว่ามันอะไรกันแน่เขาว่าควรจะเป็นดาจาดอเด็กสะอาลอลิงจอจานสละอาอานว่าดาจานะครับจึงจะเข้าเขาหน้าตาของแกงนี้ก็คือแกงแขกใส่ผัก ใส่ถั่วและใส่ไก่ชิ้นใหญ่รสดีจริงๆอ่อนกว่าแกงกะหรี่เล็กน้อยกินกับโรตีก็ได้หรือกินกับข้าวสวยก็วิเศษโรตีกับแกงดาจาขายชุดละสิบปาทมีขายวันจันทร์พุธสุกและเสาร์วันไหนมีโรตีก็มีมัตตะขายด้วยแผ่นละสิบบาท โอ้ถ้าผนละสิบบาทอ่าก็ถือว่าแพงนะครับในยุคนั้นอร่อยอีกนั่นแหละของกินตอนกลางวันในเมนูก็มีขนมจีนแกงเผ็ดที่เปลี่ยนแกงไม่ใซ้ำกันไก่บ้างเนื้อบ้างและปลาดุกบ้างทั้งเขียวหวานและแกงแดง แกงเขียวหวานประดุกเดี๋ยวนี้ก็หากินยากนะครับหม่อมหลวงเนื่องนินรัตเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าแกงเขียวหวานประดุกเนี่ยถ้าใช้อร่อยเนี่ยต้องใส่เปราะจะเป็นเปราะหอมแห้งหรือเปราะหอมสดก็ได้มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับที่ใส่เหมาะสําหรับที่จะใส่ในแกงเขียวหวานประดุกซึ่งปัจจุบันก็หายากแล้วตัวเปราะซึ่งอาจจะหาได้เป็นเปราะแห้งนะครับ ตามร้านขายยาแผนโบราณซึ่งก็จะมีขายไว้สําหรับทํายาด้วยนะครับร้านนี้นะครับก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวขี้เมานะครับรสแซ่บเลยก็มีลูกค้าชอบกันมากเลยครับนอกนั้นเชิญเปิดดูในรายการมันมีหลายอย่างจารณัยไม่หมดขอบอกถึงของหวานที่หากินยากอย่างหนึ่งก็คือขนมโครัรบรองว่าคนไม่รู้จักกันมากทีเดียว ขนมโคนั้นก็คือขนมต้มแดงนี่เองปั้นเป็นรูปไข่เต่าไส้เป็นหน้ากระฉีกไข่เตานั้นก็คือไข่ลักษณะเป็นทรงกลมนะครับหาไม่ค่อยได้แล้วในปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นสัตว์สงวนเปลือกเขาจะนิ่มๆน,นะครับจะเหนียวหน่อยเวลากิน อ่าเอามาปรุงอาหารเนี่ยต้องฉีกใช้นิ้วเนี่ยฉีกออกมาก็จะได้ไข่อ่จะมีกลิ่นของเขาโดยเฉพาะถ้าคนกินไม่เป็นเนี่ยก็จะจะรู้สึกว่ามันแปลกนะครับแล้วก็ตัวไข่ขาวเขาเนี่ยก็จะไม่มีทางแข็งเลยนะครับปรุงมาก็จะนิ่มตลอดนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของไข่เตา่าซึ่งเป็นไข่เต่าตนุไข่เต่าทะเลนะครับปัจจุบันนี้ก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้กินอีกแล้วนะครับ ตัวขนมโคเนี่ยนะครับที่บอกว่าาไส้เป็นหน้ากระฉีก,ก็คือมะพร้าวผัดกับน้าตาลตโนดเกลือน,นิดนึงนะครับแล้วก็ราดน้ำกะทิใสๆโรยงาคั่วหอมหอมกินชื่นใจดีนักคนที่รู้จักขนมต้มอาจจะถามว่าขนมโคกับขนมต้มต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไส้นั่นเอง ขนมต้มไส้น้ำตาลปึกส่วนขนมโคไส้หน้ากระฉีกขนมต้มบางที่นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้น้ำตาลปึกเนี่ยหั่นเป็นทแท่งเป็นก้อนหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็สอดไส้ตัวแป้งไปเลยก็มีเหมือนกันอนอกจากบางที่เขาก็จะผัดเอามาผัดกับมะพร้าวเป็นหน้ากระฉีกด้วยในบางแห่งนะครับจำพวกกับแกล้ม10อย่างที่ว่ามาก็มียำต่างๆพรากกุ้ง เครื่องในวัวและที่ต้องสั่งให้ได้ก็คือตับผัดพริกไทยอ่อนลองแวะเข้าไปชิมสักหนจะติดใจมื้อกลางวันหรือเย็นก็ได้แต่ที่นี่เขาปิดร้านหัวค่ำสักหน่อย ถ้ากินเหล้าที่นี่นึกว่าไปค็อกเทลก็แล้วกันเสร็จจากค็อกเทลแล้วค่อยไปต่อที่อื่นถ้ายังไม่อยากกลับบ้านอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของร้านอาหารห้องอาหารนะครับห้องอาหารสามเสนซึ่งก็ขายข้าวแช่นะครับเป็นอาหารจานเด่นของที่นี่ ร้านถัดมานะครับอันนี้ร้านนี้ผมคุ้นเคยดีเลยเพราะว่าผมอยู่แถวนั้นตอนสมัยเด็กๆนะครับอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์นั่นเองชื่อว่าร้านปอโพชยาร้านปอโพชยานะครับอาหารเด่นของเขาก็มีสุกี้ยากี้ของอร่อยของที่บ้านผมเลยนะครับเข้ามันไก่เนื้อเสเต๊ปะปลาเก๋าทอดกรอบราดพริก อ่านะครับซึ่งร้านปอโภชยาเนี่ยปัจจุบันก็ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ด้วยแล้วก็ได้รับมาหลายปีติดกันแล้วผมกินตั้งแต่ที่คุณตาของผมเนี่ยอุ้มผมยังอายุไม่ถึง2ขวบหรือด้วยซ้ำนะครับสอสขวบประมาณนั้นมากกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะอุ้มไปก็จะเจอกับผมเรียกว่าโกยุยนะครับเรียกคุณอโกอโก,โกเจ้าของร้านว่าโกยุยสมัยนั้นโกยุ้ยเนี่ยก็จะ เป็นคนแก่คนจีนหน้าตาผมว่า,นาหน้าน่ารักมากเลยจะเป็นแบบคนจีนกัม้มแดงๆนะครับผมขาวๆแล้วก็จะปรุงอาหารอยู่ในครัวแล้วก็ออกมาต้อนรับแขกคนที่มากินด้วยนะครับเวลาที่คุณตาผมอุ้มไปที่ร้านโกยุยเนี่ยตะกอต่กอเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อร้านจริงๆหรอกว่าชื่อร้านอะไรนะครับผ่านร้านอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็เด็กๆนะครับไม่ก็ไม่ได้ดูว่าชื่ออะไรแล้วก็รู้จักแต่ว่า ไปร้านโกยุ้ยกันคุณตาก็จะอุ้มไปร้านโกยุ้ยบางทีก็สั่งให้เด็กในในร้านของคุณตาตะกอนคุณตาของผมเนี่ยก็เปิดร้านตัดเสื้อผ้าผู้ชายนะครับก็จะมีลูกจ้างอยู่บางทีก็ให้พวกพี่ๆลูกจ้างเนี่ยไปซื้ออาหารจากร้านโกโยุ้ยมากินกลางวัน,ท,นท,ท,ที่ร้านตัดเสื้อของคุณตานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวกินง่ายๆหนึ่งในนั้นก็มีตัวสุกี้ยากี้ที่ผมได้กินบ่อยๆเพราะว่ากินง่ายแล้วก็รสชาติอร่อย คือนุ่มนวลกลมกล่อมไม่จัดนะครับก็จะมีข้าวผัดบ้างข้าวผัดต่างๆนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกอา,อาหารจานเดียวหลายๆอย่างซึ่งตอนนั้นผมก็กินกินไม่ค่อยได้นะครับยังเป็นเด็กอยู่ก็นั่งกินได้แต่ข้าวผัดแล้วก็ตัวสุกี้นะครับสุกี้น้ําแล้วก็สุกี้แห้งนะครับคุณชายถนัดสีเล่าให้ฟังว่าร้านโกยุย้ยหรือว่าร้านปอโพชยาเนี่ยอยู่ริมถนนวิสุทธิกษัตร์ มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าปอโภชยาไม่ใช่โภชนาที่เป็นนอหนูนะครับกลายเป็นตัวยอยักษ์ไม่ใช่นอหนูผ่านไปหนรกแรกก็ยังเรียกผิดว่าโภชนาไปตั้งหลายเทราว่ากันถึงที่ตั้งก่อนร้านปอโภชยา อยู่เลยน้ำอ้อยฉัดประภัยเปน,นิดเดียวร้านน้ำอ้อยฉัดประภัยเนี่ยก็เป็นร้านที่ผมชอบอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้ๆเลยกับร้านของโกยุยนะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบมากในร้านของฉัดประภัยเนี่ยก็คือปอเปี๊ยะสดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ไม่ทำขายแล้วแล้วก็ ตอนที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยร้านฉัดประพัยเนี่ยก็ถูกย่อส่วนเหลือเล็กนิดเดียวเป็นห้องแถวเล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนร้านที่เหลือเนี่ยก็ขายให้เป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นไปใหญ่เลโตเลยข้างๆแล้วก็ขายเฉพาะน้ำอ้อยอย่างเดียวซึ่งน้ำอ้อยของฉัดประพัยเนี่ยก็อร่อยมากมีความหวานชื่นใจแล้วก็มีกลิ่นหอมของอ้อยอย่างชัดเจนเลยนะครับเวลาที่เรากินแช่เย็นนะครับสดชื่นมากๆเลยแล้วก็กินคู่กับบอบเปียสดของเขาซึ่งน้ำราดเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความหวานละ มูลไมนะครับแล้วก็ตัวบอเบเปี้ยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าไม่ได้แบบว่าทําเครื่องเคราอะไรที่ซับซ้อนมากเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเลยแต่ว่าครบเครื่องแล้วก็อร่อยมีกลิ่นของเนื้อปูนะครับเนื้อปูนึ่งที่ใส่มาหอมๆนะครับกินกับตัวอ่า ต้นหอมกินทั้งต้นซึ่งสมัยก่อนผมกินไม่ได้แต่คุณพ่อเนี่ยชอบกินมากเพราะว่าคุณพ่อของผมเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็แวะมากินบางทีเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกๆไปกินนะครับที่ร้านน้ำอ้อยฉัดประพัยนี้นะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มริกดองเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะมีมัสตาร์ดสีเหลืองๆนะครับรสเผ็ดซ่าสเลยซึ่งเด็กๆก,ก,ก็ไม่ได้กินนะครับผมก็จะกินเฉพาะตัวน้ำราดหว,วานๆหอมๆที่เขาราดอยู่ไปบนตัว ปอเปียสดของเขานะคะรับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วก็เป็นอดีตที่น่าจดจำเอาไว้ร้านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฮะร้านตัวของปอโภชยายหรือร้านโกยุ้ยเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงปั๊มน้ำมันซึ่งแต่ก่อนก็คือปั๊มน้ำมันเอโซนะคะรับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับเป็นตึกแถวสคูหาตั้งโต๊ะเต็ม เนื้อที่ด้านในเป็นครัวเปิดโล่งพร้อมที่จะให้ลูกค้าเข้าไปสังเกตการประกรอบอาหารได้อย่างสะดวกทุกเมื่อไม่มีการห่วงวิชาแต่ประการใดของอร่อยร้านนี้มีหลายอย่าง เข้าใจว่าเจ้าของร้านซึ่งทำหน้าที่พ่อครัวด้วยคงจะเป็นคนไหหลาใช่ครับก็คืออาโกยุนี่ก็เป็นคนไหหลานะครับเพราะทำกับข้าวขึ้นชื่อก็คือสุกี้ยากี้แบบมีน้ำจิ้มเต้าหู้ยีอ่าซึ่งน้ำจิ้มแบบเนี้ยก็หายากแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินน้ําจิ้มสุกี้แบบเต้าหู้ยีนะครับแบบคนไฮหลามเราจะกินน้ําจิ้มที่เป็นแบบเผ็ดๆนะครับก็เป็นน้ําจิ้มแบบกวางตุ้งอยู่ในร้านสุกี้ตามแบรนด์ต่าง ซึ่งเป็นเรียกว่าง่ายๆว่าสุกี้เอ็เนะครับเป็นมาตรฐานที่ใช้น้ําจิ้มแบบกวางตุ้งนะครับก็จะไม่เหมือนกับน้ําจิ้มที่ใช้เต้าหู้ยีของคนไฮหลามกินนะครับกลิ่นอายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับนอกจากน้ําจิ้มเต้าหู้ยีแล้วเ,เขาก็จะแถมด้วยพริกขี้หนูสับใส่ลงไปสําหรับคนที่ชอบกินเผ็ด วิธีปรุงสุกี้ของโกยุยยังใช้แบบเดิมนะครับคือยกเตาอังโลมาตั้งบนโต๊ะเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีเตาสุกี้เหมือนในปัจจุบันนะครับเขาก็ใช้เตาอังโลแบบโบราณเลยเตาถ่านเนี่ยเอามาตั้งนะครับแล้วก็มีหม้ออลูมิเนียมสองหูใส่น้ำซุปมาครึ่งหม้อเนื้อหมักนุ่มๆจานหนึ่งคลุกไข่ดิบมาแล้วผักกัดขาวขึ้นช่าย อุ้นเส้นอีกจานใหญ่ใครใครทำทำเอาเองอันนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับสุกี้ที่กินที่ร้านนะครับส่วนที่ใครจะเอามากินที่บ้านโคโยุยก็จะปรุงให้เสร็จเลยนะครับเราก็ไม่ต้องมีเครื่องแย่งมาแบบนี้เนื้อหมักร้านปอโภชยา เขาหมักใช้การได้ดีทีเดียวเนื้อนุ่มไม่กระด้างรสชาติดีคณะเชลชวนชิมนั้นเป็นพวกที่ไม่ชอบเนื้อสุกมากพอเขายกเครื่องปรุงมาตั้งเรียบร้อยก็รอจนน้ำซุปเดือดแล้วค่อยใส่ผักลงไปทั้งจานร,รวมทั้งวุ้นเส้นด้วยพอน้ำเดือดพุ่งอีกทีก็เทเนื้อใส่ลงไปในหม้อทั้งจานคนพอไข่ขาวสุกก็ยกลงเนื้อจะสุกกำลังดี ตอนนี้ก็สั่งให้คนมายกเตาออกจากโต๊ะก่อนที่คนคิ้วขนตาของคนกินจะไหม้เกรียมเพราะเปลวไฟในเตาสมัยก่อนเตาอังโลมันก็มีเปลวไฟจากถานนะครับมันก็ค่อนข้างจะประดักประเดิดพอสมควรนะฮะการกินสุก,กี้บนโต๊ะแบบทำปรุงเองในตอนนั้นก็ค่อนข้างน่าจะไม่ค่อยสะดวกนักแต่ก็น่าจะสนุกดีนะครับเด็กบริกรที่นี่มีอยู่คนหนึ่ง คล่องแคล่วเหลือประมาณเป็นเด็กผู้ชายตัดผมเกลียนอายุสัก14-15เห็นจะได้มีแววที่จะเป็นพ่อค้าที่ดีในภายหน้าเพราะการต้อนรับขับสู้ของเขาเนี่ยไม่มีที่ติอันนี้ผมก็พอเห็เหนทันนะครับคือเรียกว่าพี่คนเนี้ยเราเราเรียกว่าพี่ไม่ได้คุณน่าจะเรียกว่าเป็นนาได้แล้วตอนนั้นเขาก็สิบสี่สิบห้าซึ่งก็ยังเห็นอ่าพี่คนเนี้ยวิ่งอยู่นะาคนเนี้ยวิ่งอยู่ในร้านอยู่นะครับแล้วก็คอยบริการนะครับ ซึ่งนะคนนี้นะครับเขาต้องการอะไรสั่งคำเดียวก็เป็นได้บางอย่างก็จําเอาไว้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบเผ็ดก็เอาพริกสับมาให้โดยที่ยังไม่ทันเอ่ยปากเห็นพวกเรากินเหล้าก็คอยดูแลอยู่ห่างๆไม่ให้คลาดสายตาพอโซดาเหลือน้อยก็เปิดขวดใหม่มาให้ทันท่วงทีบอกตรงๆว่าติดใจไอ้หนูคนนี้พอๆกับรสอาหาร ซึ่งก็โดดเด่นบุค,คลิกโดดเด่นนะครับจนทำให้คุณชายจำตัวของเด็กชายคนนี้ได้นะครับของกินอื่นๆน,นอกจากสุกี้ยากี้ก็มีหอยลายผัดใส่ใบโหระพาผัดเฉยๆไม่ใส่น้ำพริกเผานี่แหละหวานชวนกินเป็นที่สุดกินแล้วนึกถึงเมื่อกินหอยกระพงที่เขาเอามาผัดเมื่อเด็กๆนั่นเองมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละ ที่หน้าร้านมีข้าวมันไก่ที่จัดว่าอร่อยดีทีเดียวข้าวมันหุงละมุนละไมมันพอสมควรไม่ถึงกับเลี่ยนแบบน้ำมันนอนก้นหม้อเห็นแล้วสยดสยองเป็นยิ่งนักไก่ที่กินกับข้าวมันก็เลือกไก่ได้ดีข้อสำคัญอยู่ที่น้ำจิ้มผสมได้เด็ดนักยิ่งมีขิงสับพริกขี้หนูสับมาให้เต็มชามแล้ให้เติมตามชอบใจได้อีกด้วย ยิ่งทำให้โอชะหนักขึ้นไปอีกข้างๆข,ข้าวมันไก่ก็มีเนื้อสเต๊ะอยู่เจ้าหนึง่งพออาศัยได้เหมือนกันจะจะให้นุ่มลิ้นแบบสเต๊ะบังหมัดสารเด็กนั่นยังคงไม่ถึงขั้นเท่าที่มีให้กินก็ดีถมเถไปแล้ว ไปๆมา,มาๆทำท่าจะเป็นร้านสัพพาหารอ่ะอันนี้ท่านใช้สำนวนของท่านนะครับสอรอรอพอพานสลอาหออารอหารสัพพาหารเพราะบางวันมีมะม่วงน้ำปลาหวานให้กินเสียด้วยเห็นแล้วเปรี้ยวปากอย่าบอกใครเลยเชียวกับข้าวในครัวนั้นนอกจากหอยลายผัดแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่สั่งกันมากก็ผัดจับชายใส่กุ้นเส้นฟ่อนโต กินถูกปากมากเพราะจับฉ่ายที่อร่อยนั้นวุ้นเส้นต้องมีปริมาณมากกว่าเครื่องเค้าอื่นๆประเก๋าทอดกรอบราดพลิกก็ยังมีซี่โครงหมูหั่นแบบพกช็อปของฝรั่งทอดราดเปรี้ยวหวานต้มยำผัดเผ็ดและอะไรต่อมีอะไรอีกลายอย่างจรนัยไม่หมด ลองโผโล่เข้าไปไต่ถามดูเอาเองก็แล้วกันไปร้านบอโพชยาทีไรเล่นแต่สูตรเดิมเสียเรื่อยสุกี้ยากี้ไก่ตอนเนื้อสเตะ๊ะผัดจับชายและหอยลายวนเวียนอยู่เพียงแค่นี้แต่ไปทีไรอร่อยทุกทีจะบอกให้สนนราคาก็นับว่าย่อมยาวกว่าร้านในระดับเดียวกันลองไปชิมดูเถอะส่วนมากโต๊ะจะไม่ค่อยว่างบางครั้งต้องเล่น โต๊ะดนตรีหรือเก้าอี้ดนตรีก็ยังมีข้อควรจำอีกอย่างอย่าไปวันเสาร์เพราะว่าร้านจะปิดจะอดกินแลอ่านี่ก็คือสำนวนของท่านนะครับร้านถัดมานะครับอยู่ที่ตลาดพลูร้านอันนี้ผมก็คุ้นเคยนะครับ ซึ่งก็คือร้านมีกรอบอ่ามีกรอบก็เป็นของโปรโดของผมเลยตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับร้านมีกรอบเนี่ยก็คือร้านมีกรอบ5รัชการหรือว่าร้านเตกเฮงนั่นเองนะครับร้านเตกเฮงนี้ก็เป็นชื่อดั้งเดิมของที่นี่นะครับถ้าใครสมัยก่อนก็จะเรียกว่ามีกรอบเตกเฮงนะครับคุณชายธนศรีบอกว่า เจ้านี้พิเศษจริงๆขายติดต่อกันมา5รัชกาลแล้วตั้งแต่รัชกาลที่หถึงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปู่จนถึงหลานสมชั่วคนนับว่าเป็นเลิศในเมืองไทยที่ค้าขายกันมานานถึงป่านนี้อาหารเจ้านี้ก็คือมีกรอบตลาดพลู เชื่อว่าคนอายุปูน40ขึ้นไปคงร้องอ๋อกันทุกคนมีกรอบตลาดพรูเจ้านี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทั้งรถมือและวิธีค้าขายเป็นการค้าแบบที่คนกินต้องยอมคนขายเขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นจะไปเร่งทำออกคำสั่งเขามีหวังอดกินอย่างแน่นอน ประวัติดั้งเดิมของมีกรอบตลาดพลูนั้นย้อนหลังไปเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังครองราชอยู่นับเวลามาถึงทุกวันนี้ก็ร่วมร้อยปีแล้ววันหนึ่งสเสด็จมาตามครองบางหลวงเมื่อถึงตลาดพลูทรงทราบถึงกิจศัพท์ว่าจีนหลีผัดมีกรอบดีนักก็ทรงแวะไปที่ท่าน้ำตลาดพลูและรับสั่งให้ไปซื้อหมีมาเสวย ทรงโปรดว่าอร่อยจริงดังคำเล่าลือจึงพระราชทานตราครุฑรับไว้เป็นร้านในพระองค์ คงจะเป็นตาครุดอย่างเดียวกับที่บริษัทห้างร้านได้รับพระราชทานอย่างทุกวันนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นเกียรติมากนะครับในยุคนั้นที่ร้านอาหารจะเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถึงกับพระราชทานตราครุดซึ่งประตาแผ่นดินให้เลยนะครับทางร้านได้เก็บใส่ตู้ปิดทองไว้ตลอดมาเพิ่งจะมาสูญหายทําลายไปเมื่อไฟไหม้ตลาดพลูครั้งใหญ่นี่เองก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับ มีกรอบเจ้านี้เริ่มตั้งแต่ปูตกทอดมาถึงเตียซึ่งเป็นการรับการถ่ายทอดและผัดมาตั้งแต่อายุ17จนถึง70ปีเดี๋ยวนี้ตกมาถึงรุ่นหลานและมีลูกรุ่นเหลนเป็นลูกมือต่อไปคงถึงสี่ชั่วคนแน่ๆบางคนคงนึกว่ามีกรอบใครๆก็ผัดได้จะยากเย็นอะไรเอาเส้นหมี่ลงไปทอด แล้วก็ผัดตามตำราเท่านั้นเองแต่ผลที่ได้นั้นไม่เหมือนกันวิธีผัดให้เส้นมีกรอบทนและคงรสยู่นานนั้นรับรองว่าไม่มีทางทาบหมี่ห้ารัชการอย่างเด็ดขาดกรรมวิธีในการผัดของหมี่เจ้านี้นั้นเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาเป็นชั่วคนเครื่องปรุงต้องตวงอย่างละเอียดผัดทีละกระทะ ใครจะเอาหลายจานก็ต้องรอไปขืนเร่งก็ไม่ขายเสื้ดือ้อใครจะทำไมบางคนโผล่เข้าไปเห็นกระทะที่ผัดแล้วจะเป็นลมด้วยความตกใจที่ก็กระทะใบบัวโตเท่ากับอ่างน้ำเด็กนั่นแหละจะไม่ตกใจยังไงไหวเดี๋ยวนี้ของแพงขึ้นมีจานใหญ่ขาย20บาท ใส่กุ้งสดทั้งตัวรสอร่อยเกินราคาซึ่งตอนนี้ก็ราคาไม่ได้20บาทแล้วนะครับราคาก็ได้มีการเพิ่มสูงขึ้นไปตามยุคสมัยนะครับมีการใส่กุ้งสดทั้งตัวรสอร่อยเกินราคาลองแวะไปที่ท่าน้ำตลาดพลูเมื่อไรก็ได้ ร้านชื่อเต็กเฮงครูหาเดียวอยู่ใกล้ท่าน้ําจะได้ชิมหมี่ห้าราชการสมปรารถนาในปัจจุบันนี้นะครับร้านเต็กเฮงก็ต้องหาที่จอดรถยากทีกนึงนะครับอาจจะต้องไปก่อนเวลาเที่ยงนะครับหรือว่าถ้ากินตอนเย็นก็ไปก่อนช่วงเวลาเย็นนะครับเราก็จะได้ที่จอดรถอยู่หน้าร้านนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะครับ ซึ่งเวลาที่ผมไปกินเนี่ยนอกจากมีกรอบแล้วจัมีอยู่อีกหนึ่งจานหรือหนึ่งเมนูที่ผมชอบนะครับก็คือหมี่น้ำอ่ะซึ่งหมี่น้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวกับมีกรอบนั่นเองแต่ว่ามีน้ำซุปใส่ลงไปด้วยนะครับเครื่องทุกๆอย่างเนี่ยเป็นเหมือนมีกรอบเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีน้ำซุปร้อนๆร,นร,นราดลงไปคนที่กินไม่เป็นนี่ก็อาจจะไม่ไม่รู้จัก,จกแล้วก็ไม่ไม่คุ้นลิ้นมากนะัก แล้วก็จะมีการตอกไข่ใส่ลงไปด้วย1ฟองนะครับก็เหมือนกับเป็นการเรียกว่าคนสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราทำหมี่กรอบเหลือนะครับแล้วเราเก็บไว้ก็ไม่อยากเก็บไว้เอามาทำเป็นเมนูใหม่อีกอีกเมนูนึ่งนะครับก็เอาหมี่กรอบเนี่ยาน้ำซุปเนี่ยเอามาเทใส่ลงไปแล้วก็แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไป1ฟองแล้วก็กินร้อนๆซดเป็นหมี่น้ำเป็นเมนูอีก เมนูหนึ่งจะไม่มีความเหมือนกับตัวต้ยมยำนะครับแต่จะมีความเปรี้ยวของของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้ม่ามีกลิ่นหอมของส้มซ่านะครับมีความสดชื่นนะครับจะลดอีกสไตล์หนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับเส้นหมี่ต้มยำเลยนะครับถ้าใครทำกินเป็นเนี่ยก็จะน่าลองทำดูนะครับเพื่อได้ลองชิมเมนูโบราณเหล่านี้นะครับผมได้ตำราการทำหมี่น้ำมาตำราหนึ่งนะครับเป็นของ คุณแม่ของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระพันปีนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาาราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับสูตรของ ท่านมีดังนี้ครับท่านผู้หญิงมณีรัตน์เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่ชอบอาหารสามรสเช่นมีกรอบคงไม่แปลกใจถ้าจะลองรับประทานหมี่น้ำซึ่งได้ตำรับมาจากมารดาของข้าพเจ้าคุณทา้าววนิดาพิจาริณีท่านเป็นผู้มีรสมือดีทาอะไรก็อร่อยไปหมดทั้งที่ข้าพเจ้าเป็นคนรับประทานยากค่อนข้างเลือกอาหารแต่หมีน้ำนี้รับรองว่าอร่อยกว่าต้มยำเพราะมีสามรส สูตรมีน้ำของคุณเท้าวนิดาพิจาริณีนะครับก็จะมีน้ำซุปไก่หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นถ้าต้องการเลี้ยงคนมากๆเส้นมีอย่างดีเป็นหอ่อห่อลวกให้สุกนุ่มกุ้งสดหั่นเล็กๆยาวๆเก็บมันกุ้งไว้ทําสีไก่หั่นชิ้นเล็กเต้าหู้เหลืองตัดหั่นชิ้นเล็กถั่วงอกเด็ดหางลวกเต้าเจี้ยวน้ำส้มน้ำตาลปึกแล้วก็น้ำปลา ไไก่หนอฟองใบกุ้ยช่ายตัดเป็นท่อนๆขนาดหนึ่งนิ้วฟุตหอมแดงตำกับเต้าเจี้ยววิธีทำก็คืออุ่นน้ำซุปให้เดือดใส่เนื้อกุ้งมันกุ้งเนื้อไก่กะประมาณให้จํานวนพอดีกันใส่เต้าเจี้ยวตำลงคนให้เข้ากันชิมรสให้มีรสเปรี้ยวเค็มหวานพริกป่นเล็กน้อยพอมีรสเผ็ดตีไข่ให้แตก เทลงใส่หม้อคนแรงๆให้ไข่กระจายใส่เต้าหู้ถั่วง,งอกตักเส้นหมี่ใส่ชามแล้วตักน้ำแกงร้อนๆนี้ราดบนเส้นหมี่โรยใบกุยช่ายรับประทานทันทีอันนี้ก็จะเป็นสูตรมีน้ำนะครับเป็นสูตรโบราณที่เอามีกรอบมาทำนั่นเอง มาฟังครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารไทยโบราณอย่างเช่นข้าวแช่มีกรอบแล้วก็มีน้ำดงถึงร้าน ปอโพชยานะครับที่มีสุกี้ตำหรับให้หลํานะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันก็หากินยากแล้วของเชลชวนชิมที่ได้ไปกินในยุคข,ของคุณชายถนัดสีตอนที่ยังเป็นตราสัญลักษณ์หอยเชลแล้วก็เปลวไฟอยู่ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรนั้นไว้เรามาติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่าน ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast ส